สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเยี่ยมร้านของพี่บอยสีพี่บอยภูมินะครับครับผมเจ้าของศูนย์พระเครื่องที่ตั้งอยู่บริเวณที่เดียวกับใหญ่ชินบัญชรครับพี่บอยครับตั้งกับเปิดศูนย์พระมาเองเป็นไงบ้างครับก็คือว่าสิ่งตอบรับดีครับดีมากๆมีใครมาซื้อบ้างก็ส่วนมากจะแต่ทางเฟซหรือทางแชทมาบ่อยก็เลยเราก็เลยพยายามดูพระที่เราเก็บไว้อยู่แล้วก็ออกมาให้ศึกษากันและออก YouTube ครับผมพระพระของบอยเนี่ยมาจากไหนบ้างส่วนใหญ่ส่วนมากผมส่วนมากบางที่ก็มาจากที่นี่แล้วก็ตอนที่ทำโรงงานก็ได้มาจากทางโรงงานครับคนอะไรคนสนใจพระเราเป็นหน้าใหม่ของวงการพระเนี่ยคนจะเชื่อถือได้ยังไงก็มันก็ต้องดูว่าท่านชอบพุทธคุณหรือท่านพาณิชย์แต่ส่วนมากผมที่ว่าของเราอยู่ที่นี่มั่งแล้วได้มาจากทางโรงงานมั่งเราก็มาแบบว่าไงเอามาเผยแพร่กันแล้วแต่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ท่านไงแล้วคนเขาถามอะไรบ้างเวลาเฮ้ยบอยเป็นใครมาจากไหนเนี่ยอ๋อส่วนมากส่วนมากเขาจะรู้ครับว่าผมคือใครเขาก็ทุกคนจะรู้ว่าผมมาเป็นใครเพราะทุกทีนี่ก็ถลงไลฟ์สดพี่ชายก็บอกคือว่าพี่ชายผมแท้คือยายชินนัมบัญชรส่วนมากเขาจะรู้ว่าเออนี่รู้เลยว่าใครน้องคุณยายส่วนมากจะทักมากันตลอดมีวันนี้จะมีผ้าอะไรมานำเสมอบ้างครับก็มีหลากหลายนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ทีละถาดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ FC ทางช่องได้เลือกสรรกันตามสบายใจนะครับครับผมเก๊แท้เนี่ยดูเอาเองหรือไงเก๊แท้ต้องดูเองว่าท่านชอบพุทธคุณหรือพาณิชย์ครับผมในถาดนี้มีอะไรบ้างครับไล่ๆตั้งแต่ถาดแรกเลยถาดแรกคือหลวงปู่ทวดไม่ปี97ครับผมเนื้อข่าวนี่ออกวัดปราสาทวัดปราสาทบุญญาวาสครับแล้วด้านหลังนี่เป็นแร่นะครับองข่าวนี้ครับผมแล้วต้นมาก็ถัดมาแล้วก็มีปูโต๊ะจัมโบ้ซองครับผมแล้วก็มีคุณแผ่นบ้านกลางครับผมแล้วก็มาทางนี้ก็มีเหรียญหลวงปู่โต๊ะเหรียญคือว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ครับผมหลวงปู่โต๊ะแล้วก็มาส่วนมากโดยรวมมันจะมีพระรวมๆมาแล้วก็ด้านบนนี้อันนี้ไอ้คุณแผ่นหลวงพ่อแช่มแล้วก็สมเด็จพระวัดพระนะครับครับผมแล้วก็มีนี่ครับที่เด่นๆคือนี่เลยครับหลวงพ่อเดิมครับผมไอ้ออกจากวัดนะครับครับและด้านนี้ก็เป็นพวกพระนชินครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเพื่อนนชินนะครับแต่เรามีแต่ส่วนมากก็เป็นชุดที่ว่าเรามาแบ่งปันกันได้ครับโดยรวมมาก็มีประมาณนี้ครับปิดตาดำๆนี่ปิดตาใครครับอันนี้วัดอะไรผมก็ไม่เข้าใจอันนี้หลวงปู่ไข่อันนี้หลวงปู่ไข่นะครับครับผมนี่ด้านหลังยันที่เลี่ยมนี่เป็นอะไรครับดมเลี่ยมนี่ก็นี่ก็มีหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทานนะครับอันนี้ผมไปเลี่ยมกอบมานานแล้วครับผมก็เห็นว่าเดี๋ยวพระจะไม่สวยก็เลยเอามาเลี่ยมกอบไว้ครับส่วนมากโดยรวมส่วนมากโดยรวมเราจะมีประมาณนี้ครับไอ้คนจะเชื่อไงเราไงว่าพระเราแท้ส่วนมากเขาก็เชื่อนะครับครับผมอย่างพระคุณแผ่นี่เราได้มาจากไหนบ่อยคุณแผ่นี่บ้านกลางนี่ผมได้จากโรงงานครับผมโรงงานอยู่ก็เลยมีเด็กที่โรงงานเอามาปล่อยให้ครับผมก็ไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้แต่เราก็เอามาเก็บไว้ครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นอย่างหลวงปู่ทวดเนื้อขาวดำนี่ปีไหนปีไหนผมไม่รู้นะเพราะผมพวกเนื้อดินผมไม่ค่อยเก่งพวกเนื้อไอส่วนมากโดยรวมผมไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกพิมพ์หรืออปสไหนครับผมนี่พี่บอยครับผมขายผ้ามาเปิดแผงขายผ้ามาเป็นไงบ้างครับก็ถามว่าเป็นไงมั่งคือว่าดีขึ้นนะครับมันดีแปลว่าเราไม่ต้องไปนั่งทำงานโดยวันละ300ให้มันเมื่อยครับ
คือว่าเรามาแบ่งปันกันแบบราคากันเองก็สิ่งตอบรับที่ดีมันก็ดีขึ้นครับบอยปกติแล้วเราไม่มีชื่อเสียงเนี่ยมันจะเสียงตอบรับบอยพูดโกหกหรือโม้หรือเปล่าว่ามีเสียงตอบรับที่ดีอันนี้แต่ละคนมันอยู่ขึ้นอยู่แต่ละคนครับเพราะว่าผมตั้งอยู่กับศูนย์นี้ก็แต่สิ่งตอบรับส่วนมากมันจะดีครับคือว่ามีคนมาทักถามอะไรมั้งว่าเป็นยังไงมีเฟซไหมบอยภูมินอะไรนะครับมีเฟซไหมเฟซมีครับเฟซตามนี่เลยครับบอยภูมินนี่แหละครับชื่อบอยภูมินเลยครับผมบอยภูมินมีผ้าอะไรปล่อยบ้างในเฟซน่ะในเฟซมีผ้าอะไรเปล่าบ้างหลากหลายครับเข้าไปดูกันเองนะครับว่าจะมาทักทายกันเองว่ามีผ้าอะไรบ้างใช่ครับนี่นะครับบอยมีลูกค้าที่ประทับใจไหมก็ประทับใจทุกคนครับไม่ใช่ที่โอ้โหลูกค้าคนนี้มันเก่งมากมันซื้อแบบดีมากอะไรเงี้ยดีมากก็ประทับใจทุกคนครับก็คือว่าซื้อราคาที่ว่าท่านเราให้ท่านจับต้องได้เราไม่ต้องไปขายเป็นแสนเป็นล้านครับแต่ส่วนมากราคาที่ว่าท่านเอาเก็บไว้ใช้หรือใช้ทำบุญตะคุณมันก็ดีทุกอย่างครับไอ้เขาบอกว่าพระเราขายถูกกลายเป็นพระเก๋บอยว่าไงผมก็จะเชื่อนะถ้าลองเอาตอบรับมาอย่างนี้ผมก็จะเชื่อเพราะผมไม่อยากโต้ตอบอยู่แล้วครับส่วนมากพักเครื่องจะเป็นอย่างนี้ตลอดถ้าขายถูกเก๊เลยแต่ถ้าลองขายแพงนี่คือว่าได้แน่ๆครับมีใครมาขอคืนพระไหมได้พระไปแล้วไม่มีนะครับตั้งแต่FCแบ่งกันไปนี่ไม่เคยที่ว่ามีการที่ว่าเอ้ยคุณผมต้องคืนพระคุณอย่างนี้พระคุณไม่แท้อะไรไม่มีเสียงตอบกลับเลยที่ว่ามีแต่บอกว่ามาเอาจากเราไปอีกโดยเฉลี่ยแล้วเปิดองค์เท่าไหร่ไม่เกินหมื่นหรือหมื่นต้นๆผมไม่ถึงหมื่นผมถ้าผมเปิดนะไม่ถึงหมื่นครับนี่นะครับคือบอยภูมินนะครับถ้าใครมาที่ศูนย์พระใหญ่ชินบัญชรปากท่อนะครับก็จะเจอบอยภูมินเปิดศูนย์อยู่บริเวณเดียวกันนะครับครับนี่นะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับ0899876153นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับครับผม